สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจปังเจแปนนะครับแล้ววันนี้ครับเรามาในสไตล์ของการประยุกต์บูรณาการความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เข้ากับเรื่องของเกมโอ้ยนี่ผมตื่นเต้นมากเลยเนี่ยนี่เป็นการพูดเลยนะอะไรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ครั้งแรกกับบอลเนี่ยตื่นเต้นมากเลยแม่ปากสั่นเลยนะฮะ ขนาดนะแต่วันนี้เราไม่ได้มาลงลึกขนาดนั้นพอดีด้วยความที่ว่าผมเรียนอยู่ในวิทยาลัยเกมที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วผมก็ได้พูดคุยกับเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นที่แบบว่าเป็นก็เพิ่งพ้นจากวัยเรียนมาไม่นานก็คือทุกคนก็เป็นน้องๆแหละนะฮะแล้วด้วยความที่ว่าผมก็ชอบประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นก็เลยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเนี่ยกับเพื่อนๆอยู่บ้างซึ่งผมก็มีความประหลาดใจนิดหน่อยที่ว่าไอ้ประวัติศาสตร์ดังๆของญี่ปุ่นที่เราได้แบบรู้จักกันชาวต่างชาติแบบว่าชอบกันมากยิ่งสงแบบสงครามเซนโกคุอะไรพวกเนี้ยทุกคนก็รู้สึกโหมันสุดยอดมากมันเป็นจุดขายที่เจ๋งมากๆของญี่ปุ่นซึ่งสิ่งเหล่านี้ฮะเด็กชาวญี่ปุ่นเนี่ยจะได้เรียนกันทุกคนอยู่แล้วอาจจะไม่ได้เจาะลึกกันละเอียดมากนักแต่ว่าทุกคนก็จะได้รู้รับรู้เสมอว่าความจริงของสงครามเซนโกคุในช่วงนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะฮะโนบุนากะไปทำอะไรบ้างฮิเดโอชิมาสืบทอดอำนาจต่อในแบบไหนและหลังจากนั้นเองเนี่ยก็เกิดการชิงอำนาจกันระหว่างเอเอยาสุกับฮิเดโอชิจนสุดท้ายเอเอยาสุลบชนะที่สงครามเซกิงาฮาระแล้วเอเอยาสุก็เป็นโชกุนคนแรกของยุคเอโดะแล้วก็ไปตั้งเมืองหลวงใหม่ที่เอโดะและเอโดะก็พัฒนาต่อมาเป็นโตเกียวในปัจจุบันบลาบลาบลาเขาก็ได้เรียนในลักษณะนั้นกันหมดนะดังนั้นครับผมมันเป็นสิ่งที่อยู่ในบทเรียนของชาวญี่ปุ่นอยู่แล้วทีนี้สื่อบันเทิงญี่ปุ่นเขาก็ด้วยความที่ว่าเขามองเห็นแล้วไงว่าทุกคนในญี่ปุ่นเนี่ยยังไงก็ได้เรียนได้รู้จักสงครามเซนโกคุกันอยู่แล้วดังนั้นเมื่อหยิบสงครามเซนโกคุมาทำเป็นเกมปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีความพยายามในการดัดแปลงสร้างสรรค์หาแง่มุมใหม่ๆของสงครามเซนโกคุมานำเสนอความบันเทิงให้กับชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้เล่นสนุกกันคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ซีเรียสกับการเอาประวัติศาสตร์มาล้อเลียนหรือมาทำต่อยอดให้มันพิสดารขึ้นโอ้ตั้งแต่แล้วเห็นตั้งแต่นั้นแล้วโอดาโนบุนะที่เป็นโนบุนากะผู้หญิงอ่ะโหนี่ชัดเจนมากเลยอันนั้นก็ส่วนนึงนะครับแล้วก็นึกเท่านึกภาพอย่างแบบไทยๆเราสมมุติว่าแบบเราชอบนายขนมต้มมากๆนะสมมุติเฉยๆนะสมนายขนมต้มมากๆแล้วเกิดแบบว่ามีเกมยุคปัจจุบันเฮ้ยนำเสนอนายขนมต้มแม่งเป็นแบบนี่แม่งได้พลังหมัดเทพเจ้าดาวเหนือมาดีกว่าแล้วแบบต่อยทัพพม่าปลิวอะไรเงี้ยสมมุติเฉยๆสมมุติเฉยๆคืออันนี้แค่จะสื่อว่าในมายด์เซตของคนญี่ปุ่นที่เขาเอาสงครามเซนโกคุมาสร้างเนี่ยคือเขาอยากสร้างความบันเทิงในลักษณะแบบนี้ประมาณนี้ด้วยแนวคิดประมาณนี้นะฮะแต่ว่าด้วยความที่ประวัติศาสตร์เราอะประวัติศาสตร์ไทยเราเนี่ยมันมีความคาบเกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างจับต้องลำบากละเอียดออกละเอียดอ่อนนะฮะซึ่งโอเคอันนี้เราจะไม่พูดถึงมุมนั้นดังนั้นพอกลับมาที่ฝั่งญี่ปุ่นปุ๊บเนี่ยความละเอียดอ่อนจุดนั้นข้อเงื่อนไขเหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีไงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของซามูไรเรื่องของโชกุนที่ล่มสลายไปแล้วระบอบอะไรต่างๆที่ปัจจุบันมันไม่มีอยู่แล้วแบบมันก็เลยเหมือนกับว่าคนประวัติศาสตร์เป็นดาราหรือแบบว่าบางโรงเรียนนี่มีแฟนคลับท่านนั้นท่านนี้อะไรอย่างนี้เป็นชมรมจริงจังเลยก็มีเคยได้ยินมานะแม้แต่มีคอมมูเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรอะคอมมูที่ใน Twitter ที่แบบเล่นเป็นบุคคลสำคัญประวัติศาสตร์อื่นๆน่ะเช่นแบบว่าเล่นเป็นอิชิดะมิซึนาริแล้วก็วันสงครามเซกิงาฮาระเจ้าตัวก็จะมาโพสต์ตอนเช้าบอกว่าเอาล่ะทับอิชิดะเดินเคลื่อนพ้นแล้วตอนบ่ายเขาก็จะแปะภาพอิชิดะมิซึนาริจากซีรีส์ละคร NHK ที่แบบแพ้สงครามตัวน่วมน้ำตาไหลก็บอกเออข้าแพ้อีกปีนึงแล้วหรืออะไรเงี้ยไปเรื่อยแล้วเราจะพ้นช่วงเวลาเดิมทุกปีเลยแม่งจะโดนมาตรา448 556อะไรเปล่าไปทำไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะฮะทีนี้ก็กลับมาที่เรื่องมุมมองนี้ของคนญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นครับเกมที่มันมาจากประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็เลยมีการดัดแปลงนำเสนอความบันเทิงสอดแทรกเข้าไปเพื่อให้รู้สึกว่าประวัติศาสตร์ที่กูเคยเรียนมาตอนมัธยมประถมอะไรพวกนี้มันน่าเบื่อมากสอบตกอย่างนี้อย่างนั้นมากแต่พอเป็นเกมปุ๊บผมแม่งบันเทิงแม่งสนุกแม่งแบบมีอะไรที่โอ้วู้ว้าวมีอะไรที่แบบคาดไม่ถึงมาก่อนเต็มไปหมดมันก็เลยทำให้คนญี่ปุ่นด้วยกันเองอ่ะรู้สึกว่าประวัติศาสตร์ที่เคยน่าเบื่อมาก่อนเนี่ยมันกลายเป็นไม่เรื่องที่ไม่น่าเบื่อเรื่องที่สนุกสนานมากขึ้นอะไรแบบนั้นแต่ทีนี้ครับ
เมื่อมีการดัดแปลงอะไรต่างๆนานามากขึ้นไปปุ๊บอ่ะพอคนต่างชาติที่แบบว่าอาจจะไม่ได้เคยจับตำราประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นมากมายขนาดนั้นคนที่ไม่ได้ลงลึกอะไรมากมายอะไรเหล่านั้นเนี่ยจะสัมผัสญี่ปุ่นผ่านทางป๊อปคัลเจอร์สื่อบันเทิงต่างๆก็จะได้เห็นประวัติศาสตร์สงครามเซนโกคุในแบบที่พิสดารแปลกใหม่หรือแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้จริงๆเหรอวะมันเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆเหรอวะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าไปบอกว่าสงครามเซนโกคุในแบบที่ว่าเนี่ยสู้กับปีศาจอะไรอย่างเงี้ยมันแฟนตาซียังไงทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแม่งไม่มีทางเป็นความจริงหรอกแต่ว่าสิ่งที่เราจะยกตัวอย่างในวันนี้เนี่ยมันคือการดัดแปลงบางอย่างที่มันค่อนข้างแนบเนียนจนเรานึกว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆพูดแบบนี้แล้วอาจจะงงเอางี้ครับวันนี้เนี่ยตามหัวข้อแล้วก็ตามภาพปกคลิปเลยคือเราจะเน้นที่ตัวเกมเซนโกคุเกมหนึ่งที่เคยโด่งดังมากเมื่อหลายปีก่อนก็คือเซนโกคุบาซาร่าเดี๋ยวก่อน ตะกี้พูดว่ามันเนียนมากจนแยกไม่ออกทำไมยกตัวอย่างเกมนี้วะคืออย่างนึงก่อนเกมแนวนี้เนี่ยฮะเขาเรียกว่าเกมแนว Hack and Slash ก็คือเดินหน้าฆ่าแหลกตัวละครตัวเดียวไปไล่กวาดศัตรูมากมายนับร้อยนับพันซึ่งเป็นเกมของค่ายแคปคอมนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เป็นเกมแรกที่เป็นเกมแนวนี้นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยค่ายโคเอเองเขาก็มีเกมที่ชื่อว่าซังโกคุมูโซหรือชินซันโกคุมูโซหรือที่เขาสามก๊กนั่นแหละสามก๊กมูโซนะฮะหรือก็คือ Dynasty Warriorนั่นแหละเห็นเตียวเซียนมาเตะทหารปุ๊กปักปุ๊กปักก็ปัตตาซีระดับหนึ่งแล้วนะแล้วก็ตัวโคเอเนี่ยเขาก็ทำเกมซามูไรวอริเออร์สหรือก็คือเซนโกคุมุโซออกมาก็คือเป็นสตอรี่ฝั่งเซนโกคุแต่ว่าของค่ายโคเอเนี่ยในช่วงภาคแรกภาค2เนี่ยช่วงสตอรี่การเล่าสตอรี่ของเขาอ่ะแม่งเหมือนเปิดเอาตำรามาเปิดให้อ่านเลยเว้ยอ๋อเหรอไม่นั่นเหรอไม่เติมแบบไอ้สามก๊กเหรอสามก๊กเองก็ลำดับเหตุการณ์น่ะไม่ได้เปลี่ยนมากลำดับเหตุการณ์เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าแค่ให้เพิ่มให้บทบาทตัวละครคนๆนี้เนี่ยได้มีส่วนร่วมในการลงไปเตะต่อยตีกับพวกทหาร อยู่บ้างซึ่งเซนโกคุมุโซเองเนี่ยก็ทำแบบนั้นก็แบบมีตัวละครหญิงบางคนที่น่าจะจริงๆแล้วไม่ได้ไปลงสนามรบแน่นอนแต่อันนี้ก็แบบเฮ้ยตัวละครทั้งเกมจะให้แบบมีแต่ชายชะกันร่างกล้ามใหญ่แบบอาวุธมาต่อสู้อย่างเดียวไม่มีสาวๆเลยมันก็ขาดสีสันไปนะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยเซนโกคุมุโซเนี่ยในภาคแรกภาค2เนี่ยเขายังพยายามเหมือนเปิดตำรามาใช้อยู่แต่ว่าภาคหลังๆเองมันก็เริ่มไปในทางเดียวกับเซนโกคุบาซาระแล้ว ซึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอีกทีนะฮะกลับมาที่เซนโกคุบาซาระเนี่ยภาคแรกสุดของเซนโกคุบาซาระเนี่ยฮะออกมาตั้งแต่ปีไหนวะจำได้ว่าภาค4ปีภาคแรกสุดปี2005นะฮะใช่ภาค4 2014จำได้ภาคแรก2005เนี่ย อย่างแรกเลยนะฮะที่นอกจากความเวอร์วังอลังการของการที่แบบเห็นตัวละครแบบสาดพลังทหารปลิวเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยอย่างนึงเลยที่มันค่อนข้างประหลาดใจสำหรับคนที่ติดตามเซนโกคุมาอย่างมากก็คือมันเอาตัวเอกนะฮะตัวเอก2ตัวก็คือดาเตะมาซามุเนะกับซานาดะยูกิมุระเป็นคู่เขียนออกเขียนบทออกมาให้2ตัวเอกเนี่ยเป็นคู่ปรับที่แบบว่าต้องต่อสู้ห้ำหั่นกันราวกับเป็นแบบว่าเฮ้ยอะไรนะวันนี้ไม่ฆ่าอยู่เองก็ตายอะไรขนาดนั้นนะฮะเหมือนเป็นคู่ปรับทางแบบอาลีเลยอ่ะเหมือนว่าแบบเด็กช่างกลก็โรงเรียนคู่อาลีเลยอ่ะว่างั้นนะฮะแต่ภาคหนึ่งเป็นนั่นใช่ไหมเป็นตัวเด่นภาคหลังๆนี่ดูไม่ออกเลยเนาะรู้สึกมันหายไปเหมือนกันนะก็เดี๋ยวจะอธิบายต่อนี้เหมือนกันว่าภาคหลังๆเขาปรับไปในทางไหนนะฮะภาคแรกเขาทำแบบนั้นออกมาแล้วก็นะฮะนี่ผมจะพยายามเล่าช้าๆสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้ประวัติศาสตร์ด้วยนะใครที่แบบว่าอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยไปย้อนดูอะไรนะเปิดสู่เจแปนนะครับผมเคยทำไว้เยอะมากเหมือนกันอ่ะแต่อันนี้กลับเข้ามาที่ใช่ช่องเราไม่ช่องเราไม่ช่องวีทูเบอร์ช่องเรามีประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเยอะแยะเลยนะครับลองกลับไปดูได้นะครับครับผมทีนี้ไอเซนโกคุบาซาระเนี่ยนอกจาก2ตัวนี้แล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันมีอะไรอีกนะไอฝั่งซานาดะยูกิมุระครับคนนี้เนี่ยทำงานอยู่ใต้สังกัดของทาเคดะชินเงินแล้วก็เรียกทาเคดะชินเงินว่าโอยากาตะซามะก็คือแบบไปเป็นเอ้ยเป็นนายท่านท่านเจ้าบ้านท่านหัวหน้าแล้วก็ซัตยูกิมุระตอนนั้นก็จะมีซารุโทบิซาสึเกะเป็นคู่หูนินจาคู่หูแล้วไอ้ฝ่ายของทาเคดะก็จะเป็น3ตัวละครนำตัวนี้เหมือนกับแบ
เป็นป๋าตัวใหญ่มานะเป็นลุงเป็นเหมือนอาจารย์ใหญ่คนนึงแล้วก็มียูคิมุระกับไอ้ซาสึเกะเนี่ยเป็นคนสนิทซ้ายขวาแต่นะฮะอย่างแรกเลยก็คือช่วงสมัยที่ทาเคดะชินเงินยังมีชีวิตอยู่แล้วก็จนเสียชีวิตฮะถ้าจะไม่ผิดปีที่ทาเคดะชินเงินเสียชีวิตเนี่ยตอนนั้นยูคิมุระน่าอายุยังไม่ถึง10ขวบฮะนั่นแหละดังนั้นครับอย่างแรกเลยก็คือยูคิมุระจะไม่มีทางไปเรียกไปจะไม่มีทางอยู่ในฐานะทหารไปอยู่ใต้บังคับบัญชาของทาเคดะชินเงินแบบที่เราเห็นในเกมได้อย่างแน่นอนคืองี้บอกปีเลขปีเลยยูคิมุระเกิดปี1567ส่วนทาเคดะชินเงินตายปี1573นั่นแปลว่าไม่ถึง10ปี6ขวบว่าง่ายๆเพียงแต่ว่าเพราะอะไรเขาถึงเอายูคิมุระไปอยู่ตรงนั้นก็คือเขาเอาบทบริบทของพ่อของยูคิมุระครับมาใส่ในตรงนั้นด้วยเพราะว่าพ่อของยูคิมุระเนี่ยเขาเป็นหนึ่งนายทหารผู้ใต้บังคับบัญชาของทาเคดะชินเงินมันก็เลยเหมือนกับมีความมีข้อมูลอยู่ประมาณนึงแล้วว่าตระกูลซานาดะเนี่ยรับใช้ตระกูลทาเคดะมาก่อนหน้าในทหารในฐานะของทหารคู่ใจอะไรแบบนั้นแต่ว่ายูคิมุระมันโด่งดังกว่าพ่อเขาไง ดังนั้นพอจะสร้างเป็นเกมแบบนี้ปุ๊บอ่ะก็ทำให้มันเข้าใจง่ายขึ้นโดยการเอายูคิมุระเนี่ยมาอยู่ในยุคสมัยเดียวกับทาเคดะชินเงินไปเลยใช่มันถ้าเห็นภาพมากขึ้นก็ชัดเจนเลยว่าอย่างนั้นคือทำตามบททำปั้นตัวละครไม่ได้ใช่แต่ทีนี้ครับทีนี้มันก็เลยจะเหมือนกับว่าแล้วหลังจากนั้นมามันก็จะเกิดการเขียนแฟนฟิกอะไรต่างๆของคนชื่นชอบประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นโดยการแบบเอ้ยอิงเลยรู้สึกว่าเอ้ยอะไรนะความสัมพันธ์ของศิษย์อาจารย์ทาเคดะชินเงินกับยูคิมุระเนี่ยมันเจ๋งดีนะมันน่าต่อยอดดีนะอะไรเงี้ยแต่พอต่อยอดไปปุ๊บเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะเป็นแบบเฮ้ยแกดูปีเกิดปีตายของพวกนี้หน่อยอะไรเงี้ยมันต้องมีบิดนิดพอเข้าใจแหละพอมันต้องมีการบิดนิดหน่อยให้มันเกมมันเป็นเกมได้อะไม่งั้นมันจะถ้ายึดความจริงมันจะสร้างเกมไม่ได้เอาแต่พอบิดหลายอย่างที่มันทวิกเล็กน้อยอะพอมารวมกันแล้วมันไม่เด็กน้อยไงมันกลายรวมกันแล้วมันก็เลยดูแปลกตาสำหรับคนที่ดูประวัติศาสตร์ตรงนั้นไปแล้วผมว่างั้นนะใช่แล้วอีกข้อนึงฮะอีกข้อนึงก็คือการที่จับตัวเอก2ตัวมาเป็นคู่ปรับกันนะดาเตะมาซูมุเนะเนี่ยกับยูคิมุระครับเขารบกันครั้งแรกและครั้งเดียวในปี1614กับ1615หลังจากนั้นเลยคือท้ายสงครามเซนโกคุแล้วดังนั้นเนี่ยคือภาพลักษณ์ของเซนโกคุวาซาร่าตั้งแต่เปิดมามันเลยเหมือนกับเป็นตัวละครเอามายำใหญ่ข้ามยุคตั้งแต่เริ่มเลยเว้ยคือนั่นคือคนที่ไม่รู้มาก่อนเลยโอ้โหแม่งในประวัติศาสตร์คู่นี้มันต้องไอ้นะมาตั้งแต่แรกกำกึ่งแก่งแย่งกันมานานแน่นอนไม่ใช่มันคือแก่งแย่งกันมานานแต่มันไม่ใช่แก่งแย่งกันด้วยตัวละครพวกนี้เว้ย นะฮะดังนั้นเนี่ยอย่างเซนโกคุปัสลาภาคแรกที่เราได้เห็นว่ายูคิมุระมาฟัดกับดาเตะมาซูโมเนะโดยที่ณตอนนั้นทาเคดะชินเงินยังมีชีวิตอยู่แล้วสู้รบกันที่ภาคกลางคือสิ่งเหล่านี้เว้ยไม่เคยเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์แม้แต่นิดเดียวนี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วในท้ายเกมนะถ้าใครเล่นไปเนี่ยจะรู้ว่าเซโกคุบาซาระภาคแรกๆเนี่ยเขาจะจัดให้โนบุนากะเป็นลาสบอสซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าโนบุนากะเนี่ยเขาเสียชีวิตโดยการที่คนใกล้ตัวของเขาก็คืออากิจิมิซูฮิเดะทรยศนำยกกองทัพกลับมาปิดล้อมโนบุนากะที่กำลังพักแรมอยู่กลางทางพอดีอะไรแบบนั้นแต่เซนโกคุบาซาระเนี่ยเขาก็เขียนบทเพิ่มเติมให้ยูคิมุระกับดาเตะมาซูโมเนะร่วมแรงร่วมใจกันมาปราบจอมมารโนบุนากะซึ่งก็แบบว่ามันก็ไปอีกทางนึงเลยอะไรแบบนั้นไงทำตัวทำอะไรเขาเรียกว่านะไปอ่านทำให้อย่างนี้การทำอย่างนี้มันทำให้เวลาไปอ่านประวัติศาสตร์จริงๆมันงงเปล่าหรือว่ามันทำให้เชื่อมต่อกันง่ายขึ้นนะผมว่ามันงงนิดนึงนะสำหรับคนที่เริ่มศึกษาประวัติศาสตร์เป็นซึ่งเริ่มศึกษาประวัติศาสตร์แล้วมาเริ่มกับอันนี้ก่อนเลยอ่ะ แล้วพอเริ่มกับอันนี้ก่อนเลยแล้วไปดูตำราจริงๆอ่ะก็อาจจะงงไงว่าแบบเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงวะ
มันบิดได้ขนาดนี้เลยนะ อะไรแบบนึงนะฮะแล้วก็ในเซนโกคุบาซาระเนี่ยผมเคยมีทำเป็นเทปช็อตโน้ตสั้นๆเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ในญี่ปุ่นอยู่แต่วันนี้จะมาเอ่ยถึงตัวละครอีกตัวนึงนะฮะในเซนโกคุบาซาระเนี่ยจะมีตัวละครตัวนึงที่ชื่อว่าซาบีซาบีเออตระกูลซาบีในกันดั้มไม่ใช่เออคือเอ้ยเขาใช้คำเขียนแบบนั้นจริงๆเว้ยแต่ว่าเป็นซาบีอิมเมจของซาบีที่ออกมาเนี่ยจะเป็นชายร่างใหญ่นะฮะไว้เคราแล้วก็ตัดผมทรงคล้ายๆทรงเหมือนกับป่าแวะเปิดเม่งอะไรเงี้ยคงกับป่าอ่ะฮะแล้วก็สวมชุดคลุมคล้ายๆกับหมอสอนศาสนาคริสต์โอ้แต่ว่าซาบีในเกมนี้เนี่ยเขาถูกกำหนดออกมาให้เป็นเหมือนกับเจ้าลัทธิที่มาจากตะวันตกไม่ได้ระบุว่าเป็นศาสนาอะไรแล้วเขาเขียนว่าเหมือนเป็นศาสนาลัทธิความเชื่อของซาบีเองซึ่งซาบีตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาดัดแปลงมาจากบาทหลวงที่ชื่อว่าเซนฟรังซิสซาเวียหรือซาบีเอรุในสำเนียงญี่ปุ่นก็เลยเป็นก็ว่าง่ายๆก็คือเอาบุคคลที่เป็นหมอสอนศาสนาที่เคยเดินทางมาในญี่ปุ่นแล้วก็เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นก่อนจะเป็นช่วงสงครามเซนโกคุมาใส่อยู่ในเกมนี้ถ้ามาถามผมแล้วเซนฟรานซิสซาเวียร์ที่จำได้ก็คือเขาไปล้อกันที่เป็นอาจารย์คนหนึ่งใน GTO ที่เขาล้อคนหัวล้านไอ้เจ้าใช่ไอ้เจ้าคู่ใหญ่เซนฟรานซิสเลยคือเซนฟรานซิสซาเวียร์เนี่ยตัวภาพตัวบุคคลจริงๆของเขาก็จะเป็นแบบนักบวชที่พูดง่ายๆว่าง่ายก็คือศีรษะเขาหัวล้านว่าไงว่างั้นเถอะแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยภาพลักษณ์ของหมอสอนศาสนาคือเขาเป็นน่าจะเป็นหมอสอนศาสนาคริสต์คนแรกๆที่เข้าไปในญี่ปุ่นแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังดังนั้นภาพของเขาอาจจะติดตาอยู่ในปอดสายญี่ปุ่นมากว่าโอ้หมอสอนศาสนามีอิมเมจแบบนี้เองนะอะไรเงี้ยซึ่งเซนโกคุปาซาระเนี่ยก็เอาอิมเมจของบาทหลวงคนนี้เนี่ยมาต่อยอดเป็นตัวละครซาบี้แล้วสร้างศาสนาใหม่ขึ้นมาแล้วศาสนานี้ทุกคนก็จะตัดผมเป็นหัวล้านเหมือนกันหมดทุกคนสวมชุดคลุมแบบเดียวกันแล้วก็จะพูดมีคำพูดประจำว่าเลสซาบี้อะไรเงี้ยก็จะแบบเหมือนลัทธิประหลาดๆเหมือนคนบ้าๆมารวมตัวกันกลายเป็นแบบนั้นไปแทนมันก็ทั้งเกี่ยวข้องกับทั้งไม่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์จริงนะมันแปลกดีเว้ยคือแต่ข้อหนึ่งผมเข้าใจว่าเขาตั้งใจจะเลี่ยงไม่อยากจะแตะศาสนาคริสต์ไงเขาก็เลยเอามาทำเป็นกิมมิคแบบนี้แต่ว่าชื่อเอาส่วนหนึ่งของชื่อมาเท่านั้นเองให้พอจะเดาได้แล้วก็ในเรื่องก็เอาบ้าไปเลยได้ไม่เกี่ยวข้องอะไรแบบนั้นใช่อะไรแบบนั้นไปเลยแล้วเซนโกคุบาซาระเนี่ยภาคต่อๆไปเขาก็ต่อยอดกับส่วนเหล่านี้คือภาคแรกมันดังไงพอหลังจากนั้นมาปุ๊บเขาก็มันสามารถออกภาคต่อได้เขาก็ทำต่อนะฮะซึ่งเซนโกคุบาซาระภาคที่2เนี่ยมันยังคล้ายๆภาคแรกอยู่ก็คือหยิบตะกอนบางส่วนจากประวัติศาสตร์แต่เอามายำใหญ่เปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆมันสมัยอะไรแบบนี้แล้วก็เพิ่มตัวละครใหม่ๆเข้าไปก็ยังคล้ายๆกับภาคแรกอยู่ก็คือมีความมั่วเรื่องของมีความมั่วของอายุตัวละครความสัมพันธ์บางอย่างแล้วก็เหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ประมาณนึงนะฮะเรียกว่าบิดนิดหน่อยอย่าเรียกว่ามั่วเออเรียกว่างั้นก็ได้อ่ะแล้วแต่ที่อยากจะพูดถึงก็คือภาค3ฮะภาค3เนี่ยเขาจับธีมมาที่สงครามสึกิฮาระเต็มๆเลยแล้วแต่ว่าสึกิฮาระเนี่ยผมมีพูดไว้ในเปิดกลุ่มไว้หลายครั้งแล้วว่าคือมันเป็นเรื่องของสงครามที่ข้ารับใช้ของฮิเดโยชิผู้ล่วงลับไปแล้วตอนนั้นเขารู้สึกว่าอีเอซูเนี่ยเขาตั้งใจจะเป็นใหญ่จะทรยศความภักดีที่เคยมีมอบให้กับตระกูลโทโยโทมิดังนั้นเนี่ยข้ารับใช้หนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าอิชิดะมิซินาริเนี่ยก็เลยแบบเฮ้ยยอมไม่ได้เฮ้ยคนจะมาแบบทรยศตระกูลโทโยโทมิที่ครองแผ่นดินอยู่ตอนนี้ไม่ได้ก็เลยพยายามจะรวบรวมกำลังพลคนที่แบบว่ายังจงรักภักดีต่อตระกูลโทโยโทมิอยู่เนี่ยเป็นกลุ่มทัพเรียกว่าทัพฝั่งตะวันตกพันธมิตรฝั่งตะวันตกส่วนอิอายาสึเนี่ยตอนนั้นแก่มากแล้วอยากจะก็คิดว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องมาภักดีต่อโทโยโทมิแล้วเราเข้มแข็งเรามีประสบการณ์มากมายเราสามารถขึ้นเป็นใหญ่ได้แล้วก็มีหลายๆแคว้นที่คิดแบบเดียวกันก็รวบรวมกำลังพลเป็นพันธมิตรฝั่งตะวันออกอะไรแบบนี้คร่าวๆนะฮะ
ซึ่งเซนโกคุบาสระภาคที่3เนี่ยเขาก็จับธีมนี้เป็นคือเป็นการต่อสู้ระหว่าง2ฝ่ายคือฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกแต่ทีนี้ฮะตัวเกมก็มีการดัดแปลงอีกเล็กน้อยเพราะว่าภาพลักษณ์ของสงครามเซกิงาฮาระที่ทุกคนคุ้นเคยกันเนี่ยมันคือเรื่องของแบบขุนพลแก่ๆคนหนึ่งที่แบบว่าประสบการณ์แม่งเก่ามากและมีเรื่องของความรู้ความสามารถด้านการทูตเข้มข้นมากในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนหนุ่มที่แบบว่าเฮ้ยฉันมีพลังใจกูมีแพชชั่นกูอยากจะปกป้องไฟแรงไฟแรงแล้วก็พยายามรวบรวมกำลังพลขึ้นโดยที่ก็ยังอ่อนประสบการณ์กว่าอีกฝ่ายดังนั้นผลของสงครามเซกิงาฮาระมาเนี่ยฝ่ายที่แก่ประสบการณ์เก่ากว่าเนี่ยก็สุดท้ายก็กลับมาชิงความได้เปรียบแล้วสามารถเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้อะไรแบบนั้นแต่พอเป็นเกมฮะถ้าทำอิมเมจแบบนั้นเนี่ยคนอาจจะรู้สึกว่ามันก็เหมือนหนังสือเรียนน่ะมันก็แบบเฮ้ยกูอ่านมาแล้วเรียนมาแล้วเหมือนดูหนังเหมือนดูหนังปอไซรอบนึงเหรอโอเคแคปคอมก็เลยแบบโอเคงั้นกูเปลี่ยน EA สุให้เป็นคนหนุ่มอายุเท่ามิซึนาริเลย อย่างงี้เลยเหรอ เป็นแบบนั้นเลยเออแล้วก็กลายเป็นเข้าใจอยู่ก็กลายเป็นสตอรี่ก็เปลี่ยนเป็นสงครามเซกิงาฮาระเกิดจากวัยรุ่นไอ้หนุ่มวัยรุ่น2คนไฟแรง2คนไม่ได้กูเอากูจะครองแผ่นดินนี้กูจะตีกันก็เป็นฟีลลิ่งแบบนั้นแทนแล้วก็คราวนี้ตัวละครต่างยุคต่างสมัยมันก็มาปนกันหมดเลยดิแต่ว่านะแต่ว่าฉากหลังเป็นเซกิงาฮาระใช่คือภาค3เนี่ยมันความสนุกมันเกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือเพราะว่าเซกิงาฮาระที่เกิดขึ้นเนี่ย เหตุการณ์จริงๆมันคือการเชิงการทูตมากกว่าใครไปดีลฝ่ายไหนมาได้ก่อนก็รวบรวมกันได้แต่ทีนี้ไอ้เกมตัวนี้เนี่ยมันก็ทำเป็นแนวเปิดแบทเทิลเปิดศึกไปตีว่าเฮ้ยมาเข้าพวกข้าสี่มาเป็นฝ่ายข้าสี่อะไรแบบนี้เออตีกันจริงๆไม่ใช่จับสงครามน้ำลายแล้วตีจริงเลยตีกันเพื่อรวมตีแบบนั้นแล้วแต่ละแคว้นที่เขาเอามาตั้งเป็นเหตุการณ์ในภาค3เนี่ยก็เป็นแคว้นที่แบบว่าเป็นแต่ละแคว้นคือเอาช่วงพีคสุดของแคว้นนั้นในยุคนั้นน่ะมาใช้ก็ยิ่งไปกันใหญ่แต่ว่ามันเลยเหมือนกับว่าแต่ละแคว้นที่เราไปตีอ่ะเหมือนข้ามยุคไปเนี่ยไปยุคเนี่ยไอ้แคว้นนี้ตอนพีคเนี่ยเป็นอย่างนี้นะไปตีชนะเสร็จปุ๊บโอเคเอาหัวหน้านั้นมารวมก็คือมันเลยเป็นความบันเทิงอีกแบบนึงที่ว่าการผจญภัยข้ามยุคสมัยของแต่ละฝ่ายแล้วก็รวมกำลังพลมาสู้กันในเป็นลานแบทเทิลแต่นี่มันดีมันเหมือนกับมันเหมือนกระเตือนอยู่ที่หน้าเกมแล้วไงเพราะว่าอย่างที่บอลพูดอะพอจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับไอ้เป็นคนต่างยุคสู้กันแต่ว่าพอหน้าเกมมันเป็นอย่างนั้นแล้วไอ้หนุ่ม2คนสู้กันแล้วมันก็เหมือนกระเตือนแล้วว่าไม่ใช่นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอย่างงี้ก็ก็พอรับได้นะนะก็เป็นประมาณนั้นไม่แต่ผมเชื่อว่าคนที่เล่นเกมแล้วก็ศึกษาปอ3มาด้วยน่าจะโอเคอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยคือเราอยากจะมาเล่าว่าเนี่ยมันไปได้ขนาดนี้เว้ยถ้าไม่รู้จักมาก่อนถ้าไม่ก็จะมีภาพจำว่าอ้าวก็เป็นอ้าวไม่พอไปอ่านเซกิคาจริงๆอ้าวไม่ใช่ประมาณนั้นเบอร์ในขณะที่พอไปภาค4ปุ๊บเนี่ยเขาก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าไอ้ทีมเซนโกคุมันเริ่มแบบเริ่มตันไม่หมายถึงว่าแบบเอ้ยเซกิงาฮาระก็เล่นไปอย่างเต็มที่ในภาค3แล้วจะกลับไปเล่นทีมไหนอีกดีให้มันไม่จำเจสุดท้ายย้อนกลับไปที่ประวัติศาสตร์เซนโกคุอีกทีฮะเซนโกคุเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่หลังจากผ่านสงครามโอนินไปนะฮะสงครามโอนินเนี่ยคือสงครามครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นก่อนหน้ายุคเซนโกคุเป็นยุคเป็นสงครามที่ทำให้เป็นสงครามที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงฮะแล้วเมืองหลวงตอนนั้นเนี่ยมีโชกุนอยู่แต่โชกุนตอนนั้นเนี่ยไม่สามารถคุมสถานการณ์อะไรได้เลยคือปล่อยให้เมืองหลวงเกียวโตเนี่ยสู้รบกันพังพินาศแล้วแคว้นอื่นๆซามูไรแคว้นอื่นๆเนี่ยก็มองเห็นแล้วว่าโหยส่วนกลางแม่งอ่อนนี่หว่าทุกคนแบบเอ้ยส่วนกลางอ่อนขนาดนี้งั้นก็แปลว่าแคว้นต่างๆไม่จำเป็นต้องส่งบรรณาการหรือไม่จำเป็นต้องทำอะไรแบบทรงสวยกับไปยังส่วนกลางอีกแล้วแต่ละแคว้นก็สามารถเอ้ยงั้นกูก็เป็นแคว้นอิสระไปเลยคือนี่ดินแดนกูไปเลยอวอร์ดแม่งเลยเนี่ยคือเซนโกคุมันเริ่มจากมาจากจุดตะกอนตรงนี้คือโชกุนอ่อนแอดังนั้นภาค4เลยตั้งโจทย์ใหม่ถ้าโชกุนเข้มแข็งจะเป็นยังไงแหมเอ้ยเข้าใจโอ้โหแต่ว่าด้านว่ะมึงแก้คือมึงเล่นแก้ตั้งแต่ต้นตอ
คลิกใหม่เลยคือเปลี่ยนเป็นตักโชกุนอาชิคังะโยชิเทรุถ้าแม่งเข้มแข็งแล้วเปลี่ยนให้โชกุนเป็นลาดบอสขึ้นมาเซนโกคุแม่งจะเป็นยังไงโอ้โหเกือบชมแล้วกี้เหมือนที่แกชมบอกอุ้ยแม่งสร้างสรรค์แบบมานั่งคิดหน้าด้านแต่มันสร้างสรรค์เห็นไหมคือดูแบบโอ้มึงกล้าหามึงกล้าเว้ยเฮ้ยเจ๋งนะเนี่ยเออแล้วเนี่ยบทโชกุนนี่พากย์โดยใครชาสนาเบิ้ลน่ะเออเอาชามาพากย์อ่ะมึงยัดแค่คือเขาตั้งใจจะแบบสร้างนำเสนอโลกของเซนโกคุใหม่เลยประมาณนั้นเออเก็ตละคือเรียกได้ว่ามันเป็นเหมือนกับภาค4นี่มันเป็น what if ของปอดศาสเซนโกคุไปเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็โอ้ซึ่งแม่งในเราแม่งไม่ได้เลยแล้วแม้แต่จะเขียนเกมก็ทำไม่ได้เออนั่นแหละฮะเหมือนมันอยู่ดีนะเหมือนอยู่ดีๆเปลี่ยนชาวบ้านบางละจันเป็นอะไรนะเป็นตัวร้ายมันทำไม่ได้อยู่แล้วอไอ้เงี้ยเหมือนเอาชาวบ้านบางละจันไปลุกลานเขมรอย่างเงี้ยพม่าทำไม่ได้เด็ดขาดเลยไม่ได้เราไม่ใช่ลุกลานคนอื่นก่อนจงเทเลยคิดอย่างนี้แม้แต่จะคิดยังไม่กล้าเลยทำไม่ได้นั่นแหละครับแล้วทีนี้พอเส้นเรื่องมันเปลี่ยนเป็นแบบนี้มันพลิกแบบนี้ไปใหม่ปุ๊บอะเกมมันจะเดินทางไปในทางไหนมันก็คือมันจะเดินทางตรงที่ว่าแต่ตัวละครบุคคลสำคัญแต่ละคนเนี่ยจะเริ่มที่จุดเริ่มต้นไม่เหมือนกันในช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าเส้นทางของแต่ละคนน่ะจะเหมือนกับว่ายังไงดีวะเหมือนกับเอาไทม์ไลน์เซนโกคุมาทั้งหมดมากลางแล้วเปลี่ยนให้ทุกอย่างแม่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันหมดเลยอ่ะแทนอ๋อมันก็คราวนี้ก็คือก็ยิ่งหนักไปใหญ่ที่ว่าเป็น what if ที่จะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เว้ยเออเช่นถ้าเราเล่นถ้าเราเล่นตัวละครตัวนี้แล้วก็อาด่านต่อไปเราไปสู้ตัวนี้ปุ๊บเหตุการณ์มันก็จะเป็นเหมือนกับว่ามันจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ถูกเขียนขึ้นมาใหม่เรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็ไปบรรจบที่ว่าไปปราบโชกุนแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ขึ้นมาคือแบบเซนกูคุบาซาร่า4แม่งไปเบอร์นั้นเลยเว้ยเออเออเอ้ยแต่ว่าเอ้ยเอ้ยมันก็อย่างแค่ฟังแล้วมันก็ตื่นเต้นแล้วแค่ฟังก็สนุกแล้วใช่ใช่เนี่ยแหละเออก็เนี่ยคือเนี่ยเฉพาะเซนกูคุบาซาร่าอย่างเดียวก็คือมันมาประมาณเป็นเบอร์นี้เลยนะเออแต่เขาเข้าใจคนที่นะเขาคือเซนกูคุของผมเนี่ยคือบอลก็จริงๆบอลโยนการบ้านให้ผมมานั่งอ่านสักพักก็แหละผมแปลกใจมากว่าเซนโกคุมักจะถูกในเกมอ่ะเหมือนมีประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงอะมันมีความแฟนตาซีสูงมากเลยอะอย่างเช่นถ้าผมยกอย่างเรื่องอื่นอะจะมีเซกิโร่ที่เขาว่าที่เขียนไว้ในตำที่เขียนไว้มีเขียนไว้ในเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นในยุคเซนโกคุแต่ผมก็ไปอ่านมาเหมือนกันว่าบางคนก็มีทฤษฎีว่าเซกิโร่จริงอะมันก็อยู่เกิดในโลกเดียวกับดาร์กโซลแต่ว่าเกิดในที่ไกลมากๆ แต่มันอยู่ในเซนโกคุได้ไงว่าในเซนโกคุมันเกิดเป็นเรื่องประวัติศาสตร์จริงๆไม่ใช่เหรอหรือไม่ก็อีกเรื่องนึงก็คืออีกเกมนึงก็คือชินโอเอซามูไรโดมั้งไอ้ Way of Samurai 3นะเป็นชื่อภาษาอังกฤษอ่ะไอ้นั่นก็เขียนไว้เลยว่าเป็นแคว้นสมมุติที่เกิดขึ้นในเซนโกคุอ่ะสมมุติอีกละทำไมมันมีความสมมุติในเซนโกคุเกือบจะทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเทนชูก็เทนชูภาคเพย์1อ่ะไอ้นินจานั่นก็เป็นชื่อสมมุติไม่ใช่เกิดขึ้นจริงไอ้อสุมาแคนน่ะทำไมมักจะมีเรื่องสมมุติอย่างนี้ที่ออกจะเป็นแฟนตาซีอยู่ในเซนโกคุบ่อยๆอ่ะถ้าเกิดเอาแบบแฟนตาซีไปเลยก็อินุยาชะนั่นก็ในเนื้อเรื่องก็เขียนว่าเกิดในยุคเซนโกคุเหมือนกันนี่มันไปได้เบอร์นั้นเลยเหรอคุณบอลคือเซนโกคุเนี่ยมันเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่โด่งดังที่สุดช่วงนึงเพราะว่าซามูไรทุกแคว้นน่ะเขารู้สึกว่าเฮ้ยกูเป็นอิสระได้กูสามารถสร้างประเทศในแบบของตัวเองได้ว่าง่ายก็คือณตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ญี่ปุ่นเป็นเกาะถูกไหมคนผู้ครองแคว้นก็อาจจะยังไม่เคยแบบไปโลกกว้างก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่านอกเกาะญี่ปุ่นเนี่ยมีแผ่นดินที่ใหญ่โตกว่านี้ขนาดไหนอะไรแบบนั้นดังนั้นเมื่อพอเขาได้เป็นใหญ่ในแคว้นตรงนั้นปุ๊บเนี่ยและเขาไม่จำเป็นต้องอิงกับส่วนกลางปุ๊บอ่ะเขาก็มองว่าแคว้นเนี่ยจังหวัดเนี่ยคือประเทศของเขาดังนั้นในประเทศหนึ่งของเขาเนี่ยมันก็สามารถเกิดอะไรขึ้นได้ต่างๆนานามากมายแม้แต่เรื่องราวของโนบุนากะเองเนี่ยก่อนที่เขาจะไปตีแคว้นอื่นๆเนี่ยเขาก็มีเรื่องปัญหาภายในครอบครัวของเขาในตระกูลผู้ครองแคว้นโอวาริของเขาอ๋อวาริโชติครับผมนะฮะผู้ครองแคว้นโอวาริของเขาเนี่ยก็คือมีสตอรี่ต่างๆเกิดขึ้นมากมายดังนั้นเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเลยเป็นเสน่ห์ที่ทำให้รู้สึกว่าแต่ละแคว้นเองอ่ะนอกจากเกิดการสู้รบหลักๆในแต่ละชายแดนแต่ละฝั่งแล้วอ่ะมันก็ยังมีเสน่ห์พอที่สามารถต่อยอดขึ้นได้ว่าเฮ้ยช่วงเวลาช่วงนั้นเนี่ย
แคว้นนี้ดูไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวอะไรพิเศษเนาะตอนนั้นเนี่ยโนบุนากะจะเข้าเมืองหลวงอยู่แล้วแคว้นที่อยู่ไกลออกไปตอนนั้นน่ะมันกำลังทำอะไรอยู่วะซึ่งหากหน้าประวัติศาสตร์มันคลุมเครือปุ๊บเนี่ยมันมีเสน่ห์ไงกับการที่จะสร้างเรื่องขึ้นมาว่าเฮ้ยณเวลานั้นน่ะแคว้นนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่เอาง่ายๆครับในช่วงเวลาที่โนบุนากะกำลังไปไล่เผาวัดแบบชาวพุทธที่เป็นพระนักรบที่ออกมาต่อต้านอะไรขนาดนั้นน่ะที่เกาะคิวชูเว้ยตระกูลโอโตโมะส่งเรือนะฮะส่งเรือไปวาติกันไปพบพระสันตะปาปาเฮ้ยเล่นใหญ่เว้ยเออพ่อเกาะคิวชูตอนนั้นเนี่ยบาทหลวงศาสนาคริสต์มาเผยแพร่เยอะมากแล้วก็ตระกูลโอโตโมะเนี่ยเกิดความกระตุกจิตกระชากใจมากว่าโอ้ยคริสเตียนนี่มันเจ๋งเว้ยสุดยอดมากเลยเว้ยแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าต้นกำเนิดของคริสเตียนเป็นยังไงส่งคนขึ้นเรือไปพร้อมกับหมอสอนศาสนาเพื่อไปทำความรู้จักกับพระสันตะปาปาเออคือเนี่ยณเวลาที่เห็นไหมที่เกียวโตเกิดเหตุแบบนั้นขึ้นโนบุนากะกำลังเผาฮิเอฆ่าพระอยู่งู้นอย่างนี้แต่นี่ไปพบสันตะปาปาคือแบบเห็นป่ะในประเทศเดียวอ่ะณช่วงเวลาในสงครามเซนโกคุเดียวกันมันเกิดอะไรต่างๆนานามากมายเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยพอมาปัจจุบันปุ๊บเนี่ยคนจะหยิบสิ่งพวกนี้มาต่อยอดเป็นเกมหรือหยิบหน้าประวัติศาสตร์ที่แบบคลุมเครือไม่ได้ถูกพูดถึงมาทำให้แบบมันมีสีสันขึ้นมาได้แบบอย่างเซกิโร่อะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเกินเลยเออก็ประมาณนี้แหละครับผมกับการที่เขาหยิบหน้าประวัติศาสตร์เหล่านี้มาต่อยอดยกตัวอย่างที่เมนหลักของเราวันนี้เป็นเซนโกคุบาสระคือเขาก็เห็นว่าการดัดแปลงประวัติศาสตร์เพื่อสร้างความบันเทิงของเขาอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ทำได้เหมือนกันหรือแม้แต่อีกหลายๆเกมรวมถึงบาสาระเองเนี่ยก็หยิบตะกอนที่โนบุนากะเผาภูเขาฮิเอฆ่าพระจำนวนมากว่าเขาในตอนนั้นเนี่ยคนก็เรียกกันว่าโนบุนากะเหี้ยมโหดเหมือนกับพญามารมารฟ้าฮาจุนหรือจอมมารฟ้าลำดับที่6อะไรขนาดนั้นเลยซึ่งพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเกมอยากต่อยอดในแฟนตาซีแม่งได้แล้ววัตถุนี้เลยโนบุนากะแม่งเป็นจอมมารไปเลยมีพลังปีศาจมีอะไรนู่นนี่โอนิมูชะเขียนเลยให้เป็นโนบุนากะมีพลังคำสัญญากับปีศาจจอมมารใช่ๆโนบุนากะแม่งเป็นปีศาจเลยนี่ว่าเออคืออะไรเป็นสามารถเป็นอะไรที่เป็นเบอร์นั้นไปได้เลยหรือแม้แต่แบบบางเกมที่ก็แบบเอาเรื่องของโยคัยมาผสมกับเซนโกคุอย่างนิโออะไรแบบนี้จะเห็นได้ว่าคนญี่ปุ่นเขาสามารถต่อยอดนะฮะนิโอก็เซนโกคุนิโอเซนโกคุไม่พูดแฟนตาซีนะแฟนตาซีเลยนะฮะซึ่งเนี่ยแหละฮะที่จะสื่อว่าเพราะคนญี่ปุ่นเขามีความรู้มีองค์ความรู้ตำราเหล่านี้เขามีอยู่ในหัวอยู่แล้วแล้วเหลือเพียงแต่ว่าเขาจะทำสิ่งเหล่านี้ให้มันบันเทิงขึ้นได้ยังไงเขาสามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ในเกมที่ทำให้รู้สึกว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อได้แบบไหนเนี่ยก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราเอามาพูดกันในวันนี้ครับกับเซนโกคุบาสาระและเกมเซนโกคุอีกหลายๆเกมที่เรายกตัวอย่างนั่นเองโอ้เออปล่อยตาเปิดตาเพราะผมก็เล่นเซนโกคุแบบ3โกก็แหละมีเซลๆกัดๆบ้างแต่ไม่คิดว่าเออจริงๆแล้วมันมองอย่างนี้ได้เว้ยเออน่าสนใจเดี๋ยววันหลังเราไปหาอ่านดูบ้างขอบคุณมากเลยครับครับผมเอาล่ะฮะแล้ววันนี้นะฮะเราอาจจะไม่ได้เล่าประวัติศาสตร์ละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆเราเคยเล่าไว้ในรายการตอนก่อนๆแล้วนะก็ยังไงช่องเจแปงเจแปงครับผมเสิร์ชเขาว่าเปิดกรุเจแปงเนี่ยจะเจอแอดบอลที่เคยเล่าเกี่ยวกับเรื่องของประวัติของโนบุนากะบ้างนะฮะฮิเดโอชิหรือแม้แต่การสรุปประวัติศาสตร์สงครามเซนโกคุใน15นาทีสำหรับคนที่มีเวลาน้อยก็ไปย้อนฟังกันดูได้นะครับและในวันนี้ครับผมกับการเอามาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเออเกมเซนโกคุเนี่ยที่เขามีการดัดแปลงประวัติศาสตร์ออกมาในทิศทางแบบไหนเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นมุมมองให้ท่านได้เห็นว่าเออญี่ปุ่นเนี่ยเขาสามารถสร้างคอนเทนต์กันได้ในลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วทีนี้พวกเราสามารถสร้างคอนเทนต์ต่อไปในลักษณะแบบไหนได้ก็ลองต่อยอดกันดูนะจ๊ะเอาล่ะครับผมวันนี้ครับเจปังเจแปงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนติดตามพวกเราได้ใหม่ครับผมทั้งทาง Facebook YouTube Podbean Spotify Clubhouse Twitter แล้วก็เรามีเปิดระบบสมาชิกแล้วนะครับผมอยากจะมาเป็นซามูไรกับไดเมียวของเราก็คลิกปุ่มจอยตรงนี้ได้นะจ๊ะโอเคครับผมยังไงวันนี้เหมาะกับคลิปนี้มากเลยเนาะไดเมียวกับซามูไรถูกต้องนะฮะเราตั้งชื่อไว้ เพื่อให้มันล้อกับความเป็นญี่ปุ่นแบบนี้อยู่แล้วนั่นเองนะจ๊ะเอาละครับผมยังไงวันนี้แอดบอลดีไซเนอร์พลัดถิ่นจากโอซาก้าแล้วก็ผมจินครับนักข่าวโหเหตุครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ